สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างวันนี้พี่แฮมอยากจะเล่าการ์ตูนให้เพื่อนๆฟังบ้างมาดูเนาะว่าจะเวิร์กไหมนะครับกับการเล่าการ์ตูนคือต้องบอกว่าอันนี้ได้การ์ตูนนะครับจากหลายเว็บตูนมาเนาะซึ่งเป็นการ์ตูนที่พี่แฮมเคยอ่านนานแล้วล่ะแล้วรู้สึกว่าชอบมากๆเลยอ่ะเป็นการ์ตูนที่ให้ข้อคิดอะไรหลายอย่างนะครับแต่ว่าอ่านนานแล้วแหละก็เลยเดี๋ยวเอามาอ่านให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งหนึ่งจะได้เป็นการทบทวนตัวผมเองด้วยชอบไม่ชอบยังไงเดี๋ยวฟังเสร็จแล้วคอมเมนต์ไว้ได้นะครับถ้าเกิดชอบเดี๋ยวมาอ่านการ์ตูนให้ฟังบ่อยๆแล้วกันเนาะอ่ะมาเริ่มเรื่องกันเลยดีกว่าโอ้เป็นเสียงเหมือนลมพัดนะครับผู้ชายคนนี้ก็เป็นพระเอกแหละอยู่ตรงนี้เนาะเองขอโทษนะครับผมอยู่ที่ไหนครับเนี่ยเพราะผมตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่ามันมึนงงหน้าดูนายอะตายไปแล้วล่ะว่าไงนะครับก็อย่างที่บอกนั่นแหละนายตายไปแล้วเราพอจะมีเวลาอยู่บ้างนะเล่าเรื่องของนายฉันฟังหน่อยสินี่นะครับชื่อเรื่องว่าสนทนากับความตาย about death นะครับเขียนโดยคุณซินีนะครับฮายโนนี่เป็นการ์ตูนเกาหลีนะครับอันนี้จบตอนที่1ไปอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เป็นแค่ตอนเกริ่นๆเนาะเพื่อนๆเนาะมาเข้าเอพิโซดที่1กันเลยดีกว่าหัวฉันนั่นมันอะไรอ่ะฉันตาฝาดไปหรือเปล่าที่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเฮ้โอ้ตัวอะไรว้ายตกใจหมดเฮ้ยไม่เป็นไรใช่ไหมเดี๋ยวนี่มันอะไรกันเนี่ยอุ้ยน่ารำคาญทุกทีเลยนายเนาะตายไปแล้วนายยังประสาทเสียอยู่เลยลองนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นดูก่อนหน้าดูสิดวงตาไขกระจ่างอีดโลมอุ้ยโอ้โหเป็นอุบัติเหตุรถยนต์ชนนะครับคนครับโอ้โหดูกันใหญ่เลยถ่ายรูปด้วยโอ้โหสภาพโอ้โหเจ็บปวดครับโอ้ยฉันเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยถูกแล้วฉันคือจุดสูงสุดพระเจ้าดวงอาทิตย์และสวงสวรรค์ยังไงล่ะว้าไอ้ตกใจฉันคือพระเจ้าเพียงหนึ่งเดียวของนายตัวอะไรเนี่ยไปเดินเล่นกันสักหน่อยแล้วกันโอ้เอามาอยู่ข้างหลังนี่แหละครับสนทนากับความตายตอนที่1นะครับเอาเปลี่ยนเป็นไอรอนแมนแล้วนะครับเรากำลังจะไปไหนกันอ่ะที่นี่ไม่มีที่ไหนทั้งนั้นแหละมันไม่มีความหมายอะไรด้วยสับสนงั้นเหรอเอาโอ้นายเป็นพระเจ้าอย่างนั้นเหรอหรือว่าเป็นพระพุทธองค์อ่ะเปล่าโถ่ฉันไม่ได้ศรัทธาอะไรอย่างนี้ซะด้วยสินายผิดแล้วล่ะศาสนาน่ะดีออกไม่ใช่แค่ฉันหรือว่าแล้วภรรยากับลูกชายฉันเป็นไงบ้างล่ะสนใจด้วยเหรอเปล่าตอนนี้นายคิดได้แล้วเหรอใช่แล้วถึงเวลาของชะตากรรมที่น่าเศร้าอีกอย่างหนึ่งแล้วว่าไงนะกำลังจะเกิดขึ้นกับฉันเหรอไม่รู้สินายกำลังทำให้ฉันกลัวนะรู้สึกยังไงบ้างล่ะมีบุหรี่บ้างไหมหาในกระเป๋านายดูสิเอ๊ะนี่ฉันไร้มารยาทไปหรือเปล่าอยู่ต่อหน้าพระเจ้าใช่นะโอ้เด็กๆไม่ควรนะครับบุหรี่ไม่ควรสูบนะครับไม่มีปัญหาเป็นแบบนี้อาจจะดีกว่าก็ได้นะฉันเหนื่อยเหลือเกินกับเรื่องงานแล้วก็เรื่องหนี้สินของฉันน่ะฉันก็แค่เป็นห่วงว่าภรรยาจะอยู่ดีมีสุขหรือเปล่าภรรยาของนายเหรอเธอเป็นลมไปตั้ง3ครั้งเนี่ยโอ้โหน่าประทับใจทีเดียวนะฉันไม่เคยทำไรให้เธอเลยแม้กระทั่งแหวนแต่งงานสักวงไม่เคยเลยงั้นเหรอไม่เคยเลยสักอย่างจริงเหรอเฮ้ยโอ้ยไม่มีอะไรไม่มีที่ไหนล่ะดูนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเลยสักอย่างวุบย้อนภาพกลับไปครับ
เฮ้ยคุณรู้สึกตัวแล้วหรือเปล่าที่รักที่รักคุณรู้สึกตัวหรือเปล่าที่รักมองฉันสิภรรยาของฉันฉันนึกว่าจะต้องเสียคุณไปซะแล้วฉันมีความสุขมากเลยที่คุณกลับมาคุณเจ็บใช่ไหมใจแข็งเลยนะไม่เจ็บหรอกผมไม่เจ็บเลยสักนิดอะไรเหรอคะที่รักไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรจบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่หนึ่งหลายๆคนก็อาจจะงงนิดนึงนะครับแต่ว่าการ์ตูนเรื่องนี้เดี๋ยวตอนหลังๆจะมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ามีการสอดแทรกสาระมากยิ่งขึ้นเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็อาจจะสะท้อนให้เห็นมุมมองของเรื่องที่ว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไปประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ได้ไปเจอกับผู้ชายคนนี้ที่อยู่ในรูปตอนนี้ว่าเหมือนเป็นพระเจ้าเนาะเหมือนกับว่าเขาก็พูดคุยอะไรกันนี่แหละแล้วก็ย้อนกลับไปให้ผู้ชายคนนั้นบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคุณเสียชีวิตนะแล้วเขาก็ยังคงเป็นห่วงภรรยาของเขาอยู่นะครับแต่สุดท้ายแล้วเหมือนกับว่าเขาก็ยังไม่ได้ตายจริงๆเนาะเขากลับไปสู่โลกมนุษย์ได้และตอนนั้นเองครับเขาก็เริ่มที่จะเห็นคุณค่าของภรรยาของเขานั่นเองเรื่องนี้สอนอะไรเราครับสอนว่าในหลายๆครั้งนะครับที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราอาจจะหมางเมินเนาะหรือว่าเฉยชากับคนที่เรารักไปอาจจะไม่ใช่ภรรยาเนาะแต่อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราพี่น้องของเราเพื่อนของเราก็ตามเราอยู่เราเจอกันทุกวันครับบางทีมันก็ไม่ค่อยจะเห็นคุณค่าสักเท่าไหร่หรือว่าเราเห็นคุณค่าเขาแหละแต่เราไม่ได้แสดงความรักต่อเขานะครับดังนั้นวันหนึ่งเนาะที่เราอาจจะไม่มีโอกาสได้ทำเนี่ยก็ไม่อยากให้ถึงวันนั้นนะครับดังนั้นรีบทำซะก่อนนะครับก่อนที่เราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องแบบรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ทำนะครับแบบการ์ตูนเรื่องนี้ก็เหมือนพระเจ้าขอให้โอกาสอีกหนึ่งครั้งแหละให้ผู้ชายคนนี้กลับมานะครับแสดงความรักให้กับภรรยาของเขาเนาะเดี๋ยวยังไงลองติดตามกันดูนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบแล้วก็รู้สึกว่าอยากฟังต่อเงี้ยเดี๋ยวเมียมจะเอามาเล่าให้ฟังอีกนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนถือว่าทำมาทดลองให้ฟังเล่นๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ดูแลสุขภาพดีๆครับสวัสดีครับ